รัฐบาลนะครับโดยเลขาสมช.นั้นก็ระบุนะครับว่าการแนะนำตัวหัวหน้าพูดคุยคณะพูดคุยเจรจาสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้รับการตอบรับจากมาเลเซียเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงมีการเตรียมวางแผนแล้วก็กรอบการพูดคุยด้วยติดตามกับคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับคุณรณพงศ์ครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกก็มองว่าสถานการณ์ที่ยังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นความพยายามในการแสดงศักยภาพของกลุ่มผู้ที่เห็นต่างนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยถึงการเยือนมาเลเซียว่านายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่ในการประสานให้ผู้อำนวยความสะดวกได้รู้จักกับพลเอกอัครราเกิดผลที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีและทางมาเลเซียก็มีความจริงใจให้กับฝ่ายไทยส่วนการพูดคุยสันติสุขครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันเวลาใดนั้นจะต้องมีการพูดคุยกับผู้อำนวยความสะดวกภายในเดือนนี้ที่หัวหน้าคณะพูดคุยจะเป็นผู้วางแผนและกรอบในการพูดคุยต่อไปทั้งนี้ยังไม่มีสัญญาณของกลุ่มผู้ที่เห็นต่างแสดงท่าทีไม่พอใจคณะพูดคุยของฝ่ายไทยขณะที่ทางด้านของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกยอมรับว่าสถานการณ์ต่อต้านในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เป็นความพยายามแสดงศักยภาพของผู้เห็นต่างแม้กองทัพภาคที่4จะเฝ้าระวังแต่ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุมแต่ก็มองว่าการเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องใหญ่พร้อมย้ำว่าสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาโดยจากนี้หัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยจะปรับการทำงานและรอรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนเดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต่อไปสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับและก็จะมีการแถลงผลการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 14:00 น.ครับคุณรณพงศ์ครับ